สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft Mantour กับผมเทพซุปปอดครับจานเด่นครับกอล์ฟครับครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปกัน2นะครับผมก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเนื้อหาท็อปกันเนี่ยเรามาพูดถึงความรู้สึกของแต่ละคนก่อนว่าตอนท็อปกันออกมาเนี่ยเทเลอร์หรือข่าวสารเนี่ยทุกคนรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นนะอยากดูทอมโคสต์บินมีทอมโคสต์บินพี่ผมไม่น่าใช่ เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ทอมโคสต์ที่มาเล่นไง มีใครนั่นมีใครนั่นนางเอกสวยอะใครนั่นเชนิสเซอร์คาร์เนลี่คาร์เนลี่ครับผมโอ้แต่ว่าตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปแล้วของคุณก๊อฟอยากดูอะไรครับจริงๆผมก็รอดูเอ็ดแฮร์ริสเนี่ยแหละครับเอ็ดแฮร์ริสใช่คือเขามีชื่อมันจะแสดงในหนังเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เอ็ดแฮร์ริสเนี่ยเป็นดาราแอคชั่นในที่ดังมากๆช่วงก่อนก็ถ่ายใช่ๆเยอะเยอะอย่างเช่นหนังเรื่อง The Rock เนี่ยแต่จริงๆพี่ชอบไอ้ Enemy at the Gate มากกว่าอ๋อผู้พันไฮเปอร์แล้วของฟอร์ดอยากดูอะไรเหมือนกันสองคนนี้ไม่เหมือนกันเลยอะไรเนี่ยไม่ต่างกันว่าจะอยากมาดูแบบทอมครูซหรือว่าเครื่องบินสวยๆอะไรเงี้ยเห็นจะเบื่อแล้วครับเอ็มมิชชันอิมพอสซิเบิลกี่ภาคครับอยากดูนางเอกอยากดูนางเอกทีนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภาค2เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับภาค1ก่อนว่าภูมิหลังเขาเป็นไงบ้างก็ต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นเนื้อหาการสปอยล์นิดหน่อยถ้าใครที่ยังไม่เคยดูภาค1เนี่ยแล้วอยากดูภาค2แบบทั้งหมดเลยไม่อยากดูสปอยเนี่ยแนะนำให้ไปดูภาคหนึ่งก่อนแล้วก็รอไปดูในโรงได้นะครับโอเคต่อไปเราจะมาสปอยกันเกี่ยวกับท็อปกันภาคหนึ่งนะครับเอาละครับท็อปกันภาคหนึ่งเดี๋ยวผมกับฟอร์ดจะมาช่วยกันเล่านะครับเดี๋ยวฟอร์ดจะเสริมทีหลังโอเคเนื้อเรื่องก็เป็นประมาณว่าตัวท็อปกันเนี่ยก็ไปปฏิบัติการอยู่แถบทะเลเนี่ยแหละแล้วก็มีการเอ็นเกจกับตัวศัตรูก็เป็นเครื่องบินมิกอะไรครับ28มิก28ซึ่งมิก28เนี่ยก็ทำการสู้กันไปกันมาแล้วก็ทำใหตัวเพื่อนเขาเนี่ยเกิดการแพนิคว่าเกิดการล็อกกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาแล้วก็ไปมาปุ๊บมาถึงเรือเนี่ยก็ได้มีการคุยกันกับตัวผู้การเรือว่าเนี่ยคุณจะต้องไปเป็นไม่ไหวแล้วตัวของชื่ออะไรนะที่คูก้าไม่ไหวไม่ไหวเขาอยากลาออกอยากลาออกซึ่งทับทามไว้อยู่แล้วก็เลยให้ตัวมาวิลิกไปแทนก็คือไปเรียนที่โรงเรียนการบินท็อปกันทีนี้พอไปเรียนเนี่ยก็ได้มาเจอกับเพื่อนพระเอกได้เพื่อนพระเอกได้ไหมคู่แข่งพระเอกคู่ปักก็คือไอซ์แมนชื่อไอซ์แมนทีเนี้ยแล้วก็ไปมาก็ไปเจอกับแฟนจะเรียกแฟนนะมันต้องเรียกว่าเป็นนางเอกแล้วกันเป็นนางเอกของเรื่องเป็นนางเอกของเรื่องแบบไปร้องเพลงจีบด้วยซึ่งคนนั้นในเรื่องเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าชาลีแบ็กวูดชาลีแบ็กวูดอ่ะซึ่งคนนี้ก็จีบไปจีบมาก็แบบว่าเหมือนกับทะเลาะกันไปกันมานิดหน่อยภาษาแฟนกันนี่แหละแล้วสักพักก็มันก็เรียนไปเรียนมาแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุก็คือตัวเพื่อนเขากูสเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามาริกก็หลอนเริ่มหลอนแล้วก็เลยทำให้ช่วงท้ายๆการฝึกก็เริ่มแบบไม่ไหวใช่ก็คือไม่ค่อยทำแต้มคะแนนก็เลยตกก็เลยกลายเป็นว่าพอจบการฝึกเนี่ยตัวไอซ์แมนก็ชนะเป็นที่หนึ่งไปก็ได้เป็นอะไรนะท็อปการ์ดอวอร์ดใช่ไหมใช่ซึ่งโล่เนี้ยจริงๆนะมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่ามันเป็นกิมมิคถูกไหมใช่เป็นกิมมิคที่เขาทำมาเพื่อให้มันแบบมีการแข่งขันอะไรใช่แล้วหลังจากจบตรงนั้นมาเนี่ยก็ได้มีการไปดีพลอยแต่ก่อนดีพลอยมีเก็ตอีกนิดนึงก็คือเรื่องพ่อของเขาเดี๋ยวเราจะมาเสริมเรื่องของตัวพ่อของมาริกหน่อยกันตัวของมาริกเขาชื่ออะไรนะพีทมิเชล AKA มาริกส่วนพ่อเขาชื่อไซดุ๊กส่วนพ่อเขาดุ๊กมิเชลเดี๋ยวเสริมให้คุณก๊อฟเขาเสริมเรื่องพ่อหน่อยก็เลยจริงแล้วเนี่ยตัวหนังเนี่ยมีการใบ้มาตลอดว่าเหมือนพ่อของพีทมิเชลซึ่งก็คือคุณดุ๊กมิเชลเนี่ยคือเป็นนักบินชั้นยอดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้การเสียชีวิตของพ่อเขาเนี่ยมันมีข้อกังขาและทำให้เกิดปมในใจเป็นเหมือนเป็นความลับใช่ไหมเป็นใช่เขาไม่รู้คำตอบใช่เป็นเหมือนปมในใจที่ทำให้พีทมิเชลเนี่ยมีปมในใจเรื่องพ่อและทีเนี้ยกลายเป็นว่าตอนหลังเนี่ยไวเปอร์มาเฉลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อเขาเนี่ยคืออะไรแล้วทำให้สภาพจิตใจของมาริกเนี่ยดีขึ้นมาอยากไปใช่แล้วทำใหหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้สภาพจิตใจของพีทมิเชลอ่ะสูญเสียไปจากการที่สูญเสียเพื่อนอ่ะนะทำให้กลับมาพยายามมากขึ้นพยายามกลับมาเป็นนักบินที่ดีเหมือนเดิมครับผมก็เหมือนเป็นแนวคิดกับอารมณ์เขาด้วยใช่ทีนี้ก็หลังจากนั้นพอเขาโอเคเขาก็ขึ้นบินเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นตัวสำรองแล้วก็คือตัวหลักจะเป็นไอซ์แมนใช่แต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบไล่กันไปกันมาแล้วเริ่มเป็นการเอนเกจไม่ได้ขึ้นแต่สุดท้ายก็จบในการที่ตัวมาริกสามารถยิงตก3ลำใช่มิกอะไรนะมิก20มิก28 28ตก3ลำแล้วก็หลังนั้นก็จบเขาก็ให้เลือกว่าจะไปประจำการที่ไหนใช่ตัวเขาก็จะเลือกที่จะไปไหนเลือกกลับมาท็อปกันเพราะว่าอะไรครับชาลีอยู่ที่นั่นชาลีอยู่ที่นั่นแล้วก็จบหลังนั้นก็จบเลยทั้งหนึ่ง
ทีเดี๋ยวจะมาเสริมเรื่องภาคหนึ่งกันนิดหน่อยแล้วกันว่าหลังจากหนังจบหรือหนังกำลังฉายหรืออะไรในช่วงนั้นเนี่ยความรู้สึกมันเป็นไงบ้างตัวผมฟอร์ดแล้วก็ตัวก๊อปอาจจะไม่ทันใช่แต่พี่เด่นนี่พอทันไหมยุคนั้นก็พอทันกับแฟชั่นอยู่นั้นมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันก็คือพวกแว่นเลแบนแว่นเลแบนแว่นเอเวียเตอร์รุ่นเอเวียเตอร์รหัสเลนส์เลยนะG15 ครับ G15 ซึ่งตัวที่เราโชว์เนี่ยจริงๆตอนนี้มันเป็นเลนส์ดำรุ่นใหม่ประกอบดำรุ่นใหม่ใช่แต่ว่าในหนังเนี่ยที่มันดังมากๆเลยเนี่ยจะเป็นเลนส์ G15 ซึ่งเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็กรอบทองเลนส์เขียวกรอบทองใช่เพราะแต่รุ่นเดียวกันแต่มันมีหลายสีถูกไหมมีหลายสีมีหลายแบบให้เลือกมากใช่ใช่ใช่คือผู้ชายยุคนั้นอ่ะหนึ่งในตัวเลือกแว่นก็คือตัวนี้ต้องเบอร์หนึ่งแล้วนอกจากแว่นมีอะไรกันแจ็คเก็ตหนังแจ็คเก็ตหนังขี่มอเตอร์ไซค์นี่ต้องแจ็คเก็ตหนังแล้วกับแว่นเลแบนเนี่ยโอ้โหมันก็เลยแบบหล่อหล่อหนังฮ่องกงด้วยยุคนั้นน่ะพอหนังฮ่องกงยุค90ก็เป็นแบบว่าได้แหล่งหนังแว่นเลแบนด้วยก็เลยกลายเป็นไอคอนิกด้วยแหละว่าคนก็เลยหันมาใส่เลแบนกันเยอะใช่ใช่แล้วก็มีอะไรครับมันจะมีที่ว่าพีคพีคกันนะตอนหนังฉายวนเป็นปีๆเมื่อก่อนเขาถึงขั้นเอาตั้งตัวสมัครหน้าโรงหนังนะคุณดูหนังจบปุ๊บถ้าคุณนึกถึงว่าคุณออกมาเซ็นใบสมัครได้เลยเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเขามีการเก็บสถิตินะตอนปี1986 36ปีที่แล้วที่หนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยคือสถิติของคนที่สมัครเข้าไปเป็นกองทัพเข้าไปในกองทัพเรือเนี่ยคือเพิ่มตั้ง500%เทียบจากปีที่แล้วใช่ใช่พอหนังฉายแต่ผมว่าคนมันดูแล้วมันก็อยากเป็นนักบินอะมันอยากทำอะไรบางอย่างกับเครื่องบินอ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องก้าวเข้าไปเป็นสมัครเป็นทหารนิดนึงแหละใช่ใช่เพราะว่าทั้งแบบเรื่องภาพเรื่องความเท่ที่แบบเฮ้ยนักบินลบอ่ะคือคุณได้ขับเครื่องบินลบอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะมาพูดถึงภาค2นิดหน่อยเจาะแล้วกันว่ามีอะไรที่มันเราเห็นบ้างแล้วก็ตัวนักแสดงด้วยแต่ก่อนหนึ่งเดี๋ยวพูดถึงนักแสดงก่อนว่าที่เหลือรอดมาจนถึงภาค2เนี่ยมีใครบ้างหลักๆก็ต้องลุงทอมนะลุงทอมคนแรกแน่นอนแล้วก็ความหล่อนี่ไม่เสื่อมคลายนะช่างหกปีหล่อยังไงตอนนี้ก็ยังหล่อยอย่างนั้นใช่เพราะว่าตัวนักแสดงที่เป็นนางเอกภาคที่แล้วชื่ออะไรนะเคลลี่แมคกิลิสคนนั้นก็สังขารไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็อีกคนนึงอะไรนะวาลคิมเมอร์ใช่คนนี้นี่แบบโอ้โหรอดเขายังรอดมาได้เฮ้ยแต่เขาบอกว่าเขามานะแต่มาในเทเลอร์เนี่ยคือเห็นแค่รูปยังไม่รู้ว่าตัวจริงจะมาหรือเปล่าแต่จริงๆพี่ก็แอบคิดว่ามันก็ควรจะนิดหนึ่งต้องมาใช่ไหมคิดว่าจะมาใช่ไหมอาจจะมาอยู่ในโรงก็ได้เฮ้ยมาเป็นเปล่ามาเป็นเงามาเป็นเงาตัวดำวิ่งวะไม่ใช่ตัวดำวิ่งแบบแสงรอดหน้าต่างมาแล้วแบบมืดๆอ๋อไม่ก็คือมีประมาณนั้นส่วนตัวคอนเนลลี่เนี่ยเป็นเพิ่งมาใหม่คือพาร์คที่แล้วไม่มีบทแล้วก็มีลูกของกูสลูกของกูสด้วยแสดงโดยไมค์เทเลอร์ซึ่งดังมาจากเรื่อง Fantastic Four แล้วก็ Whiplash ที่ได้รางวัลแบบว่าโอ้โหตีกองเลยใช่ๆๆผมว่าจากที่ดูรายชื่อมาเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่ค่อนข้างมีฝีมือดังนั้นผมคิดว่าเรื่องการ acting แสดงอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะปลอดภัยหายห่วงน่าจะโอเคน่าจะพอมารับมือกับปาทอมได้ปาทอมได้ทีนี้เราพูดถึงเก็ตอีกนิดนึงแล้วกันพี่เด่นก็คือเรื่องที่ว่าอะไรที่เราเห็นในตอนนี้ทั้งเทเลอร์วิดีโอคลิปสั้นหรือตัวของMV เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างเอาอะไรก่อนดีแน่ๆ F18 อยู่แล้ว F18 F14 SU57 Dark Star ตัว SR เท่าไหร่แต่71แต่อาจจะมีสับหลอกนะในเทเลอร์บางเทเลอร์ที่ว่ามี F35 นะเออมีในตัว MV ใน MV เพลงมีโผล่แป๊บเดียวนิดเดียวแค่แบบขึ้นโผล่มาวางขาประมาณ2 คนของเจ้าหน้าที่บนนี่เนาะบนเรือเครื่องบินใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยเอามาจากไหนอาจจะเป็นคลิปที่ถ่ายมาอยู่แล้วแล้วก็มาแปะใส่เฉยๆอาจจะไม่ใช่จากหนังก็ได้เป็นเที่ยววีอ่ะนิดเดียวอันนี้จะเป็นความกาวความอะไรของเราแล้วแล้วต่อไปก็เรื่องของฉากใครสักคนตายซึ่งตอนแรกเรามองว่าอาจจะเป็นใครสักคนแบบในฝูงบินหรือเปล่าแต่ผมมองว่างานสเกลใหญ่ขนาดนี้คนยิงเต็มเลยคือเป็นแบบฟิลแบบก็เป็นคนที่ใหญ่โตต้องเป็นแบบวีรบุรุษหรือเป็นคนแบบสักคนในนี้แหละที่แบบไปเสียตลาดตัวเองท่านหนึ่งอะไรเงี้ยป่ะเป็นไปได้ที่เราเดากันน่าจะมีพอโมไวเปอร์กับไอซ์แมนแต่ผมกับฟอร์ดเชียร์ไอซ์แมนครับทำไมเชียร์แฮนตายเพราะว่าอันหนึ่งสมมตินะอันนี้ก่อนนะคือถ้าเขาตายเนี่ยตอนที่เขาทุบลงไปแล้วเขาทำอย่างเงี้ยแล้วเขาร้องไห้อ่ะไม่น่าจะเป็นตัวนักบินเด็กฝึกหัดเพราะอย่างมากก็แค่เสียใจเฉยเออกูขอโทษเพราะหนักเพื่อนตายแม่ครับไม่พูดอะไรกับเมียกูนะแต่แค่แบบกอดกันอย่างเงี้ยเพราะมันแบบเอาจริงๆตอนดูภาคหนึ่งอ่ะพอกลับมาดูภาคหนึ่งแบบ
ทำไมไม่พูดวะจริงๆถ้าเป็นคอมมอนเซนส์เราต้องพูดสักหน่อยเออแต่เขาแบบแสดงไม่ออกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่หรออาจจะพูดไม่ออกก็เลยแบบเศร้าด้วยความทุกข์ใช่เป็นเพื่อนสนิทใช่แล้วคิดดูว่าเพื่อนสนิทร้องไห้เลยคิดว่าต้องเป็นใครสักคนที่สนิทอาจจะเป็นพอไวเปอร์อาจจะเป็นไอซ์แมนเจ๊ที่เราคิดว่าเป็นไอซ์แมนเพราะว่าตัวคอนเนลลี่ที่มาแสดงเนี่ยเป็นมีแม่ลูกติดถูกไหมใช่ทีนี้เราเลยดูออกลูกเขาอะตาสีฟ้าผมสีทองแม่ก็เหมือนกันเป๊ะเลยและไอซ์แมนก็ตาสีฟ้าผมสีทองก็เลยกาวว่าใช่เปล่าวะแต่ว่าอันนี้ไม่มีหรอกแค่ขำๆอาจจะหรือไม่ใช่น่าจะเป็นแต่คืออย่างผมอะผมคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นแบบว่าตัวละครใหม่เขาไปทำให้แบบลูกศิษย์เขาต้องแบบตายหรือเปล่าไม่แต่งานมันใหญ่ไงเอาละครับยังไงเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้กับตัวเมเจอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยคลิปนี้เนี่ยเราได้สปอนเซอร์โดยโรงหนังเมเจอร์ซินิเพ็กซ์นะครับตัวโปสเตอร์เขามีการแจกโปสเตอร์ด้วยเนาะใช่ครับวิธีการที่จะได้รับโปสเตอร์ครับก็คือคุณต้องจองตั๋วล่วงหน้านะครับผมในเรื่องท็อปกันนี่แหละจะเป็นโรงแบบไหนก็ได้นะครับผม2ที่นั่งขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปเรียกว่าทุกๆ2ที่นั่งดีกว่าทุกๆ2ที่นั่งคุณจะได้รับโปสเตอร์1ใบครับซึ่งโปสเตอร์เนี่ยครับก็จะแบ่งตามประเภทโรงที่คุณจองครับซึ่งมันมี4แบบใช่ครับมี4แบบก็จะมี IMAX มีแบบธรรมดามี Screen X แล้วก็มี 4DX นะครับซึ่งแต่แบบจะไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องจอง2ที่นั่งด้วยใช่ครับซึ่งไม่ใช่ว่าจองโรงธรรมดาจะเอาทุก4แบบไม่ได้ด้วยใช่ครับไม่ได้ครับต้องไปตามโรงแล้วก็มีกติกาด้วยว่าต้องจองก่อนวันไหนครับจองวันไหนจองวันไหนก็ได้ครับเริ่มไปรับโปสเตอร์ได้วันที่19ใช่ครับแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่19แล้วเดี๋ยวจะถ่ายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับต้องไปรับแล้วแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามีตลอดด้วยถูกไหมครับถูกต้องใช่ครับจะหมดใช่เขาบอกว่าจังหวะของจะหมดจะหมดจะกัดคือมันอาจจะหมดก็ได้อาจจะหมดวันนี้อาจจะหมดนี้ก็ได้เออหมดตั้งแต่วันแรกหมดแล้วเหรอไม่ต้องหมดแล้วมันน่าจะหมดแล้วนะทางป๊อปคอร์นยังหมดเลยทางป๊อปคอร์นเนี่ยป๊อปคอร์นหมดแล้วเหรอมันตอนไปผมว่าจะไปซื้อเนี่ยหมดแล้วเหรอมันสวยเว้ยเพราะว่าคุณผู้ชมมันจะมี2แบบครับของก๊อฟที่ก๊อฟอยากได้น่าจะเป็นเหมือนหมวกนักบินใช่สกีนว่ามาวาริกมาเป็นของมาวาริกเป็นหัวป๊อปคอร์นแล้วก็จะมีถังไอ้ถังป๊อปคอร์นสีเงินอีกอันนึงของฟอร์ดว่าเป็นแล้ว P51 ใช่มั้ยครับใช่คล้ายๆตัวถังเครื่องเป็นตัวถังเครื่องก็จะมีอันนั้นก็มี2แบบราคาประมาณ300กว่าบาทเป็นชุดเซตถ้าใครอยากอินมากๆก็ซื้อชุดนี้ไปดูท็อปกันด้วยก็จะอินเข้าไปอีกหนังดีเสียงก็คือป๊อปคอร์นอร่อยต้องมีสาวควงนะจะได้ครบเขาถึงให้จอง2ที่นั่งเขาถึงให้จอง2ที่นั่งจอง2ที่ไม่มีใครไปมันก็จะวิวๆเลยแต่จริงผมว่าไม่ต้องสาวก็ได้พาเพื่อนไปเถอะเพราะว่าหนังมันพาคนที่คุณรักพาคนพาครอบครัวไปก็ได้พาคุณพ่อไปก็ได้คุณพ่อน่าจะดูทันอยู่นะใช่เพราะขนาดหนังภาคแรกที่แบบว่าฉายในปกติเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องมีคนในครอบครัวของทุกคนเนี่ยคือรู้จักหนังพร้อมกันแน่ๆต้องมีแหละต้องมีแหละใช่แล้วยิ่งมาภาค2ที่แบบมีทั้ง4ระบบอะให้คุณเข้าไปดูเพื่อมีประสบการณ์ใหม่ๆทั้งแบบว่า IMAX ใช่ไหมที่แบบว่าจอใหญ่8ชั้นอะไรเงี้ยเสียงก็ขึ้นแล้วก็แบบ Screen X ที่จอกว้างแบบ270องศารองรับกับปีกเครื่องบินไงจะได้เห็นอาวุธด้วยหรืออาจจะแบบเป็นอะไรนะ 4DX ที่แบบว่าเก้าอี้อาจจะขยับตามแบบจังหวะเครื่องที่มันกำลังไล่ล่ากันอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยแขกก็ดูน่าหนุกดีนะหรือแม้แต่โรงธรรมดาบางโรงก็จะมีเป็นระบบLobby of Atmos ที่แบบว่ามีระบบเสียงที่ดีกระหึ่มคนนี้เขาดูขายเก่งว่ะวันนี้ผมอยากไปฟังเสียงแต่ก็รู้ไปลงในโรงใช่ๆแต่แน่ๆพวกผมอ่ะต้องไปรีบต้องไปรีบไปแล้วเนี่ยก่อนอัดเสร็จแล้วไปเลยไปเลยอ่ะโอเคครับภายในครับทางเราเนี่ยขอขอบคุณทาง Major Cinepex นะครับที่สปอนเซอร์ด้วยคลิปนี้นะครับผมเอาไว้ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะยังได้มีการพูดถึงคลิปเกี่ยวกับท็อปกันอีกคลิปนึงก็คือหลังจากเราดูหนังเสร็จเราก็จะมารีแอคกันว่ามันเป็นยังไงเราความคาดหวังเราอ่ะเยอะอยู่แล้วมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ดีมันจะธรรมดามันจะสับขาหลอกแล้วมันจะมาพูดตรงนี้ว่าณวันเนี้ยเราพูดแบบนี้นะแล้วที่เราคำนวณกันมาเนี่ยใครตายเครื่องบินด้วยมีหรือเปล่ามันจะมาดูกันในคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคไทเน่ครับผมเทพซุปปอดครับจานเด็ดครับกอล์ฟครับครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนไว้ตอนนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมครับไปเลยพี่จะเอาตัวไปแล้วไปว้าว Highway to the danger zone. I'm gonna take a ride into the danger zone. Highway to the danger zone. Ride into the danger zone.